1เคล็ดลับทรงพลังสั่งจิตปิดกั้นเรื่องลบๆวิธีนี้นะคะครูใช้แล้วได้ผลทุกครั้งเลยค่ะจิตใต้สำนึกของคุณนะคะเวลาที่เขาไปฟังเรื่องราวลบๆฟังข่าวร้ายๆฟังเรื่องแย่ๆฟังประสบการณ์การล้มเหลวของคนอื่นเช่นเวลาคุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงแล้วก็บอกคุณว่าเฮ้ยพี่เคยทำมาแล้วมันไม่เวิร์กเลยมันมีแต่คู่แข่งเต็มไปหมดใครๆก็ทำสิ่งนี้แล้วก็แข่งกันลดราคาดั้มราคามันเป็นอะไรที่ยากมากๆเวลาที่คุณได้ยินเรื่องลบๆแบบนั้นที่จะสกัดกั้นความรุ่งเรืองและร่ำรวยของคุณและคุณไม่สามารถจะเดินหนีออกไปจากสถานการณ์ตรงนั้นได้สิ่งที่คุณจะใช้ได้ผลในการสั่งจิตของคุณให้ปิดกั้นเรื่องลบก็คือให้คุณบอกกับตัวเองเลยนะคะ cancel ฉันไม่รับข้อมูลนี้ทุกกรณีคุณรู้เวลาที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เราเดินหนีออกไปไม่ได้แล้วมีคนพ่นเรื่องลบๆใส่เพื่อสกัดกั้นการรุ่งเรืองของเราเราจะบอกเลย cancel บอกในใจนะคะแล้วหลังจากนั้นนอกเหนือจากที่เรา cancel หรือปิดกั้นข้อมูลนั้นเราประทับประทาบข้อมูลที่เราต้องการจะให้มันเกิดขึ้นในโลกของเราใส่ทับลงไปทันทีเหมือนกันค่ะเขาพูดไปเราไม่ได้ยินค่ะเราอยู่กับจิตภายในของเราแล้วเราบอกเลยฉันคือคนสำเร็จฉันคือคนร่ำรวยฉันคือคนประสบความสำเร็จฉันกำหนดเศรษฐกิจของฉันเองฉันสร้างเศรษฐกิจของฉันเองฉันสร้างเงินในกระเป๋าฉันสร้างเงินในบัญชีของฉันเองโลกของฉันมั่งคั่งเหลือเฟือโลกของฉันเต็มไปด้วยผู้คนที่ประสบความสำเร็จใส่แบบนี้ลงไปในจิตใต้สำนึกของตัวเองมันคือการสั่งจิตทันทีทันใดทันทีที่คุณรับเรื่องลบมาถ้าคุณจมจ่อมฟังตื่นเต้นรู้สึกไปกับมันด้วยเรื่องราวพวกนั้นจะไหลลงสู่จิตใต้สำนึกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามข้อมูลหรือความคิดเห็นของคนอื่นเข้ามากระทบกับคุณแล้วคุณเอาอารมณ์ความรู้สึกไปใส่มันมันจะไหลลงสู่จิตใต้สำนึกแล้วกลายเป็นความเชื่อใหม่ของคุณทันทีค่ะดังนั้นนี่คือเคล็ดลับที่สุดยอดที่สุดที่คุณรุ้งใช้มานับไม่รู้กี่ครั้งแล้วมันก็ได้ผลสุดๆ cancel แกทำไม่ได้หรอกแกโง่บ้าเขาเจ๊งกันเต็มไปหมดแล้วบ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีใครๆทำธุรกิจเริ่มทำตอนนี้เป็นไปไม่ได้ที่มันจะสำเร็จง่ายๆ cancel โลกของฉันเต็มไปด้วยความสำเร็จฉันเชื่อมั่นในศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของตัวฉันเองในโลกของฉันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ฉันเก่งฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันสุดยอดลองทำดูเลยนะคะครูรุ้งรู้ว่ามันได้ผลกับครูรุ้งและมันจะได้ผลกับคุณสุดๆเลยเอาสิ่งนี้ไปเป็นอาวุธป้องกันตัวค่ะด้วยรักจากหัวใจนะคะสวัสดีค่ะ